สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งเจือปนนะคะเข้าไปอยู่ในอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอันแรกก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการของแม่ค้าคือแม่ค้าไม่มีความรู้นะคะว่าสารพวกนี้พอใช้เข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรก็บอกทำแล้วดีใส่แล้วอร่อยใส่แล้วสวยเอาเลยนะคะคนกินเยอะคนซื้อขายดีไอ้ขายดีคนซื้อมาซื้อเยอะแม่ค้าขายได้เยอะอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการอันที่สองความเห็นแก่ตัวของผู้ผลิตจึงทำให้สิ่งเจือปนต่างๆเหล่านี้ลงไปอยู่ในอาหารแม่ค้าบางคนรู้ทั้งรู้ว่ามีอันตรายแต่ก็ยังใส่เข้าไปเพื่อให้สินค้าของตัวเองนั้นขายได้นั่นคือความเห็นแก่ตัวของผู้ผลิตมันจึงทำให้สิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้าไปอยู่ในอาหารได้นั่นเองนะต่อไปทันหรือเปล่าต่อไปไปดูเลยนะคะอาการที่เกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายนะฮะจะเกิดอาการอะไรบ้างท้องเสียบางคนกินกลางวันพอบ่ายกินตอน11โมงพอบ่ายเอาแล้วท้องเสียบางคนกินวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะท้องเสียแสดงว่าอะไรบางคนกินวันนี้ยังไม่เกิดอาการหรอกนู่นไปสัก5ปีค่อยเกิดอาการมีนะไปดูนะคะการกินอาหารที่มีสิ่งเป็นพิษเจือปนทำให้เกิดอาการดังนี้อันที่หนึ่งอาการเฉียบพลันเฉียบพลันก็แสดงว่ากินเข้าไปปุ๊บถ่ายปั๊บเกิดโรคภัยไข้เจ็บปั๊บบางคนไม่ถ่ายแต่กินเข้าไปแล้วไม่สบายอาเจียนปวดหัวอะไรก็ว่าไปเรื่อยเลยนะฮะเกิดจากการกินอาหารเข้าไปไม่นานประมาณ 2-6 ชั่วโมงก็เกิดอาการแล้วลักษณะอาการอย่างนี้เรียกว่าอาการเฉียบพลันเฉียบพลันนะคะกินเข้าไปพักเดียวรู้เรื่องแต่บางคนไวสภาพร่างกายบางคนไวบางคนพอกินผงชูรสเข้าไปแล้วเอารู้ละปากชานะคะอันนั้นก็คือเกิดอาการเฉียบพลันแต่บางคนนี่ไม่ค่อยรู้นานสะสมค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดกินเติมเข้าไปเรื่อยๆก็ไปสะสมสะสมสะสมจนกระทั่งมากขึ้นแล้วถึงจะปรากฏอาการที่เห็นนะฮะลักษณะอาการอย่างนั้นเราเรียกว่าอาการเรื้อรังนะไปดูอาการเรื้อรังทันไหมคะทันบ้างนะฮะมีอาการเฉียบพลันกับอาการเรื้อรังนะฮะถ้าเฉียบพลันนี่ปุ๊บเดียวรู้เรื่องภายในวันนั้นนั่นคืออาการเฉียบพลันแต่ถ้าอาการเรื้อรังอาการเรื้อรังเกิดจากการสะสมสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานๆแล้วจึงจะปรากฏอาการออกมาให้เห็นนะคะลักษณะอย่างนั้นเราเรียกว่าอาการเรื้อรังอย่างเช่นการที่จะเป็นมะเร็งนะคะกินนะคะอาหารที่มีเชื้อราในถั่วนะคะไม่ใช่กินวันนี้พรุ่งนี้เกิดอาการไม่ใช่กินแล้วเขาก็จะสะสมอยู่ในร่างกายนะหลายหลายปีถึงจะบอกว่า เกิดการเจ็บป่วยนะคะร่างกายก็ประท้วงลักษณะอย่างนั้นเราเรียกว่าอาการเรื้อรังThank you.
เสร็จแล้วถ้าใครมีหนังสือให้เปิดหนังสือหน้า100หนังสือสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหน้าที่100ดูกิจกรรมมีงานสั่งให้ทำนะถ้าใครมีหนังสือดูในหนังสือเรียนชีวิตและกับสิ่งแวดล้อมนะคะหน้าที่100ถ้าใครไม่มีก็ดูตามของครูไปแล้วก็ไปเปิดหนังสือของตัวเองดูทีหลังวิธีทำให้สำรวจอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆที่ขายในโรงเรียนหรือร้านค้าที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบซื้อรับประทานให้ศึกษาฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารและอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้งานนะคะสั่งให้ทำเลยนะทำลงในกระดาษ A4 ในแนวตั้งนักเรียนครั้งที่แล้วทำมาบางคนตั้งบางคนนอนให้ทำในลักษณะอย่างนี้นะคะให้ทำในลักษณะอย่างนี้นี่คืองานที่ทำครั้งที่แล้วแล้วให้นักเรียนทำมาส่งครูนะครั้งนี้ก็ให้ทำในกระดาษ A4 แบบนี้นะคะวาดขอบเข้ามานะวัดเข้ามาขอบโดยรอบ1เซนเขียนชื่อเลขที่ชั้นด้านบนแล้วก็ฉลากอาหารฉลากอาหารใส่ข้างแปะติดแล้วก็บอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเอาดูเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนักเรียนบางคนส่งงานครูชิ้นนี้ไม่เขียนชื่อเลขที่ชั้นไม่เขียนวาดแต่รูปแล้วก็เขียนมาให้วาดบอกว่ามีประโยชน์อะไรเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เขียนชื่อมาแล้วครูจะให้คะแนนใครห้องก็ไม่บอกนะคะครูก็ไม่รู้นะคะงั้นให้เขียนนะคะให้เขียนชื่อเลขที่ชั้นนะอยู่ด้านบนหัวกระดาษข้างบนนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะ เป็นงานเนื้องานที่นักเรียนทำวัดกรอบเข้ามาโดยรอบนะคะ1เซนแล้วตีเป็นกรอบนะคะดูนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรื่องงานชิ้นที่แล้วบางคนยังส่งไม่ครบขอทวงด้วยนะคะวันนี้งานชิ้นใหม่นะคะให้วาดในลักษณะนี้ในแนวตั้งอย่างนี้นะคะไปดูต่อเลยสิ่งที่จะให้ศึกษาก็คืออาหารนั้นประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดสารอาหารก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุให้บอกนะคะว่ามีสารอาหารประเภทใดข้อ 1.2 ใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดใดบ้างนะคะวัตถุเจือปนนั้นนะคะนักเรียนก็เรียนไปแล้วจะเป็นสารปรุงแต่งสารกันหืนสารกันบูดสารแต่งกลิ่นและรสนะคะให้บอกว่ามีไหมนะคะให้บอกว่ามีสารอาหารประเภทไหนข้อต่อไปนะคะในหนังสือนักเรียนมีท่านครูไปได้เร็วข้อมูลอื่นๆก็คือวันที่ผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหมายเลขทะเบียนอาหารที่ออกให้โดยสำนักงานยาคณะกรรมการอาหารและยานะคะให้บอกด้วยว่ามีวันหมดอายุไหมให้นักเรียนเลือกให้นักเรียนเลือกอาหารที่เรียนชอบ1ชนิดแปะใส่กระดาษ A4 แล้วบอกรายละเอียดมาและนะบอกคุณค่าอาหารที่นักเรียนจะได้รับแล้วก็บอกว่าราคาเหมาะสมไหมนะคะราคาเหมาะสมไหมในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารประเภทนี้เข้าใจยังสั่งงานตอนท้ายเนี่ยฟังด้วยนะคะงานชั่วโมงหน้ามีงานที่จะสั่งให้ทำอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะชั่วโมงหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนเตรียมคือข้าวสุกนอกนั้นครูเตรียมให้หมดถึงเวลาไปยกอุปกรณ์นะข้าวสุกนักเรียนต้องเตรียมมาสัก1 ช้อนนะฮะชั่วโมงต่อไปเราจะพบกันเรื่องระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์นะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีถ้าไม่มีวันนี้เราก็จะเพียงพอกันเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ